ชวนออกโรงป้องสิริกัญญาผิดคิวปฏิญาณตนเป็นส.ส.ค่ะชี้เจ้าตัวก็แจ้งแล้วเป็นข้อเท็จจริงถูกต้องค่ะเหตุส.ส.ใหม่พูดตามข้อความที่ได้รับแจกก็ถือว่ากล่าวครบถ้วนเรียบร้อยและสมบูรณ์แล้วในชวนหลีกภัยได้กล่าวถึงกรณีที่นายศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินยื่นร้องต่อปปช.ให้ตรวจสอบจริยธรรมการปฏิญาณตนการทำหน้าที่ของส.ส.เมื่อวันที่4กรกฎาคมค่ะว่าในการกล่าวคำปฏิญาณตนเที่ยวนี้ผิดแปลกไปจากเดิมซึ่งปกติแล้วการกล่าวปฏิญาณตนถือเป็นเงื่อนไขสำคัญตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญก่อนปฏิบัติหน้าที่แต่การปฏิญาณตนในวันนั้นเมื่อประธานกล่าวนำคำว่าข้าพเจ้าแล้วก็ต้องพูดชื่อนามสกุลของแต่ละคนตามโดยหลักปฏิบัติก็ต้องรอให้ท่านประธานกล่าวนำข้อความที่จะปฏิญาณตนแล้วส.ส.ในที่ประชุมทุกคนก็กล่าวข้อความตามที่ประธานได้กล่าวนำทุกประโยคแต่ปรากฏว่าในวันนั้นค่ะเมื่อประธานกล่าวนำปฏิญาณตนว่าข้าพเจ้าแล้วส.ส.ทุกคนก็เอ่ยชื่อและนามสกุลตัวเองตามกลับไม่ได้รอให้ประธานกล่าวนำข้อความในการปฏิญาณตนค่ะแต่พูดตามข้อความคำกล่าวปฏิญาณตนไปพร้อมกันสาเหตุหลักก็อาจจะมาจากเพราะบนโต๊ะหน้าที่นั่งส.ส.ทุกคนในห้องประชุมสภามีกระดาษที่เขียนคำกล่าวการปฏิญาณตนของส.ส.วางไว้อยู่ให้กับทุกคนในห้องประชุมและส.ส.ที่เป็นสมาชิกใหม่ทุกคนก็อ่านไปตามนั้นค่ะส่วนคนที่เป็นส.ส.เก่าที่เคยชินกับการกล่าวนำตามคำกล่าวของประธานในที่ประชุมก็เลยกล่าวตามกันไปหมดจนครบข้อความการปฏิญาณตนโดยที่ประธานไม่ทันได้กล่าวนำเลยค่ะอันนี้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังนั้นกรณีที่นายศรีสุวรรณไปร้องปปช.ให้ตรวจสอบนางสาวสิริกัญญาด้วยการนำคลิปภาพมาเป็นหลักฐานและนางสาวสิริกัญญาก็ชี้แจงแล้วว่าเป็นการผิดคิวเพราะทำตามขั้นตอนเวลาที่ส.ส.จะปฏิญาณตนตามข้อบังคับก็จะกำหนดไว้ว่าต้องให้ประธานสภาเป็นผู้กล่าวนำและส.ส.พูดตามทีละวรรคนั้นอันนี้เป็นเรื่องจริงและเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้องที่ทุกคนต้องรอประธานกล่าวนำแล้วสมาชิกในห้องประชุมจึงพูดตามซึ่งสมัยที่ตนทำหน้าที่เป็นประธานทุกคนก็ต้องเป็นแบบนี้ทุกตอนตลอดมาแต่เที่ยวนี้สมาชิกใหม่อาจจะสับสนและเห็นคำปฏิญาณที่อยู่บนโต๊ะข้างหน้าตัวเองก็เลยอ่านให้ครบจบไปเลยก็ถือว่าโอเคสมบูรณ์แล้วถึงแม้จะไม่ได้กล่าวคำปฏิญาณตามประธานเพราะเมื่อกล่าวคำปฏิญาณตนครบถ้วนก็ถือว่าสมบูรณ์ครบถ้วนเช่นกันต่อกันที่ทาริศพร้อมครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุชุมนุมเดือนพฤษภาคมปี53แถลงเปิดเบื้องหลังการสลายการชุมนุมบอกโดนข่มขู่สารพัดขอนายกรัฐมนตรีคนใหม่คืนความยุติธรรมให้ด้วยนายทาริศเพ็งดิษฐ์อดีตอธิบดี DSI ค่ะได้แถลงเปิดเบื้องหลังการดำเนินคดีเหตุการณ์เมษาถึงพฤษภาปี53โดยบอกว่าการชุมนุมของนปช.เมื่อช่วงเมษายนถึงพฤษภาคมปี2553ค่ะศูนย์สอช.โดยนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะกับนายสุเทพเทือกสุบรรณได้ออกคำสั่งให้ทหารใช้อาวุธสงคราม M16 เข้าสลายการชุมนุมซึ่งถือว่านี่เป็นคำสั่งที่ทำร้ายประชาชนและก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า 2,000 คนเสียชีวิต99ศพจากเหตุการณ์นี้ทำให้กรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งมีตนเองเป็นอธิบดีในขณะนั้นก็ต้องทำหน้าที่เพื่อรักษาความยุติธรรมแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ออกคำสั่งที่ทำร้ายประชาชนในข้อหาตามป.อาญามาตรา288และ289ก็ส่งผลให้ผู้ต้องหาในคดีก็คือนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพยื่นฟ้องพนักงานสอบสวนในคดีตามมาตรา157และมาตรา200โดยกล่าวหาว่าพนักงานสอบสวนกลั่นแกล้งพกตนให้ถูกดำเนินคดีตนเองก็เลยไปยื่นคำร้องต่อศาลค่ะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าป.อาญามาตรา157และมาตรา200นั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ทางนี้นะคะนายทาริศก็ชี้แจงถึงเหตุผลการเลื่อนไปฟังคำพิพากษาศาลฎีกาหลายต่อหลายครั้งโดยให้เหตุผลนะคะว่าการส่งจดหมายไปไม่ตรงกับภูมิลำเนาตนเองมีอาการเจ็บป่วยจากโควิดเส้นเลือดในสมองตีบและก็เข้ารับการผ่าตัดไตทั้งสองข้างแล้วมีญาติของผู้เสียชีวิต99ศพมายื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความฝ่ายที่3ในคดีนี้หลายรายและก็หลายครั้งและจำเลยยื่นขอให้ศาลยุติธรรมส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากฎหมายที่ใช้บังคับกับคดีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญทางนี้ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่านายทาริศยังอ้างอีกว่าถูกเรียกเข้าไปที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งที่ถนนราชดำเนินค่ะมีทหารชั้นผู้ใหญ่มากที่เกี่ยวข้องกับการปฏิวัติสั่งนายทาริศว่าอย่าดำเนินคดีเรื่อง99ศพถ้าไม่ฟังจะปฏิวัติอีกตนทำอะไรไม่ได้ในเมื่อศาลชี้มาว่าการตายเกิดจากทหารใช้อาวุธสงครามมีการสั่งการต่างๆถ้าตนไม่ทำคนอื่นก็ทำเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และไม่ได้ทำคนเดียวทำกับคณะกรรมการไต่สวนซึ่งนายท
าริสบอกว่าการขู่ครั้งนั้นเขาบอกว่าจะปฏิวัติและตนจะโดนย้ายเป็นคนแรก9ปีที่ผ่านมาจึงไม่มีใครพูดถึงความจริงและความชัดเจนเรื่องการปฏิวัติว่าเพราะอะไรแต่ที่แน่ๆปฏิวัติยังไม่ครบ24ชั่วโมงคนที่ถูกย้ายทันทีก็คือนายทาริสและนายอรรถพลใหญ่สว่างอดีตอัยการสูงสุดผู้ที่รับผิดชอบคดี99ศพซึ่งเป็นความเชื่อของตนภายใต้ข้อเท็จจริงที่สัมผัสได้ต่อจากนั้นนายทาริสก็เลยเรียกร้องนะคะว่าอยากให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระซึ่งตนขอใช้คำว่าซีเนียร์ซูเปอร์บอร์ดเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดและดึงความยุติธรรมให้กับ99ศพโดยตนพร้อมไปศาลในวันจันทร์นี้และพร้อมที่จะติดคุกด้วยไปต่อกันที่คดีอาชญากรรมกันบ้างค่ะตำรวจพัทยาเข้ามอบตัวแล้วหลังศาลออกหมายจับคดีเอี่ยวกับอดีตผู้การชลบุรีรีดเงิน140ล้านยืนยันตรงไปตรงมาขณะบิ๊กโจ๊กสั่งเร่งรัดคดีครูดุริยางค์อนาจารเด็กถึง40คนพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าสำนวนคดีที่อดีตผู้การชลบุรีกับพวกรีดเงินผู้ต้องหาเว็บพนันออนไลน์140ล้านบาทค่ะว่าเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาทางพนักงานสอบสวนสภ.คูคตได้ขอศาลออกหมายจับผู้กำกับสภ.เมืองพัทยาโดยทางนายตำรวจคนดังกล่าวก็ให้ทนายพามอบตัวเมื่อกลางดึกกับพนักงานสอบสวนซึ่งจากเดิมพนักงานสอบสวนจะเรียกมาในฐานะพยานค่ะเพื่อต้องการหาข้อเท็จจริงแต่ก็ไม่ยอมมาจนสุดท้ายเมื่อเห็นความเชื่อมโยงแล้วว่าเป็นอย่างไรจึงขอศาลออกหมายจับทางนี้ค่ะมีการดำเนินการออกหมายจับตำรวจแล้วตอนนี้กว่า20นายพลเรือนอีกเกือบ10รายและจากนี้2สัปดาห์จะรวบรวมหลักฐานทั้งหมดโดยบิ๊กโจ๊กบอกว่าข้อมูลในการสืบสวนที่ใส่ไว้ในสำนวนคดีนี้ไม่ได้ซับซ้อนค่ะไม่เหมือนกับคดีของแอมไซยาไนด์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี58ส่วนการที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ดำเนินคดีฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กับตนเองนั้นพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกว่าโดยหลักการตำรวจต้องทำงานอย่างโปร่งใสอยู่แล้วทุกคนตรวจสอบได้หมดไม่ใช่แค่นายอัจฉริยะส่วนอีกคดีค่ะที่นายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสมัยต้องรอดและทีมงานพาตัวแทนน้องนักเรียนวงโยธวาทิตของโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีมาร้องเรียนกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหลังจากน้องๆถูกครูประจำวงโยธวาทิตที่เพิ่งย้ายมาสอนได้ไม่นานลงโทษด้วยวิธีที่รุนแรงรวมถึงมีการล่วงละเมิดทางเพศเด็กมากกว่า40คนในห้วงเวลาไม่ถึง1ปีโดยบิ๊กโจ๊กเปิดเผยภายหลังเข้าพูดคุยกับตัวแทนนักเรียนซึ่งผู้เสียหายรายนี้เป็นอดีตนักเรียนที่เรียนจบไปแล้วแล้วก็กล้ามาให้ข้อมูลว่าถูกครูสอนวิชาดนตรีล่วงละเมิดทำอนาจารอยู่บ่อยครั้งรวมทั้งนักเรียนรายอื่นๆที่มีอายุตั้งแต่14ถึง18ปีและส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชายโดยครูคนนี้จะมีพฤติกรรมบังคับให้นักเรียนอมอวัยวะเพศหรือบางครั้งก็ทำร้ายเด็กด้วยวิธีการใช้ไม้ตีอย่างรุนแรงซึ่งตนได้สั่งการตำรวจกาญจนบุรีรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับในวันนี้และก็จะมีการประชุมหารือกับผู้อำนวยการโรงเรียนดังกล่าวเพื่อพิจารณาพฤติกรรมครูคนนี้ว่าถึงขั้นไล่ออกเลยหรือไม่เบื้องต้นทราบว่าครูคนนี้เป็นอัตราจ้างไม่ใช่พนักงานราชการนอกจากนี้จะมีการตรวจสอบประวัติย้อนหลังด้วยว่าเคยสอนที่ไหนและมีพฤติกรรมในลักษณะนี้อีกหรือไม่และไปปิดท้ายกันที่บรรยากาศของนักท่องเที่ยวที่จตุจักรกันบ้างค่ะล่าสุดพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดจตุจักรบอกว่าคึกคักมากนะคะส่วนใหญ่รอการจัดตั้งรัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนเพื่อจะได้มากระตุ้นเศรษฐกิจกันเพิ่มเติมบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยรวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ตลาดนัดจตุจักรวันนี้คึกคักค่ะโดยผู้สื่อข่าวได้สอบถามพ่อค้าแม่ค้านะคะพบว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยมากขึ้นและก็มีการจับจ่ายมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนก็เลยมีการอำนวยความสะดวกด้วยการติดแผ่นป้ายแสดงราคาที่เป็นภาษาจีนค่ะแล้วก็มีภาษาอังกฤษด้วยจะได้ง่ายต่อการทำความเข้าใจค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อสอบถามไปถึงบรรยากาศการค้าโดยรวมตอนนี้ยอดขายก็เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนโควิดค่ะก็เลยอยากให้มีการจัดตั้งรัฐบาลให้เร็วรักษาบรรยากาศการเมืองแบบนี้เอาไว้ไม่ให้เกิดความวุ่นวายและก็หวังว่าจะตั้งรัฐบาลใหม่และมีมาตรการมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้การค้าขายดีขึ้นกว่าเดิมค่ะดีขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News